อ้าวมาถึงตรงนี้แล้วนะหนูว่าหนูลำบากไหมลูกสองคนลำบากค่ะโอ้ลำบากเรื่องอะไรล่ะลูกเรื่องของเรื่องของต่างๆแล้วตัวร่างกายลำบากไหมไม่ลำบากอยู่ได้ใช่ไหมค่ะหนูอยากได้อะไรเพราะอะไรลูกอ้าวใครจะพูดครับหนูอยากช่วยปู่กับย่าหนูอยากช่วยปู่กับย่าปานเราจะช่วยใครช่วยปู่กับย่าเหมือนกันนะลูกเนาะแล้วทำยังไงดีหนูจะเอาปันสุกอะไรดีลูกอุปกรณ์ขายของแล้วจะเอาอะไรวัตถุดิบโอ้เอาวัตถุดิบนะหาปานอยากได้วัตถุดิบแล้วปิ่นอ่ะวัตถุดิบไหมอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันนะวัตถุดิบที่คุณย่าขายอาหารใช่ไหมลูกค่ะแล้วคุณย่าถ้าได้ไปเยอะๆคุณย่าจะเป็นยังไงล่ะลูกคุณย่าจะมีความสุขจะมีความสุขเคยเห็นของต่างๆเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้ไหมลูกไม่เคยดูดีๆนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับล้านแฟนขอให้ย่าวัตถุดิบต่างๆเห็นไหมลูกเยอะไหมลูกนะน้ำมันเกลือซอสพริกน้ำตาลเยอะไหมลูกเยอะค่ะเยอะน้อยหรือเยอะมากคะเยอะมากค่ะเยอะมากเคยเห็นเยอะอย่างนี้ไหมลูกไม่ค่ะย่าได้ไปจะเป็นยังไงครับดีใจค่ะดีใจเนอะมาเลยไปดูใกล้ๆมาเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะเอานี่เดินให้ดูเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่หลานแฝดขอให้ย่านะครับโอ้ต้องใช้มือช่วยโอ้ไหวไหมหนูเห็นของไหมเยอะไหมเยอะนะจะได้ของเยอะแล้วย่าจะเป็นยังไงบอกย่าสิลูกหนูเอาของมาให้แล้วนะนะหนูเห็นย่าลำบากไหมลูกลำบากมากไหมมากค่ะนะจะสบายขึ้นแล้วนะค่ะโอเคนะหลานขอให้ชื่นใจไหมครับชื่นใจมากชื่นใจนะคุณปู่นะชื่นใจนะขออย่างลูกอย่างเอาอย่างนะเอาอีกนะเพราะฉะนั้นนี่หลานบอกยังไม่เป็นไรคุณย่าอันนี้เป็นหลานขอก็เอานี่ซีอิ๊วขาวคุณย่าจำเป็นต้องใช้ไหมฮะใช่ค่ะจำเป็นนะเอาของเด็กสมบูรณ์อ่ะพี่อู๋ยกมาซีอิ๊วขาวเอาสูตรหนึ่งน้ำปลามาด้วยนี่ต้องของดีเลยเยอะๆนะเยอะๆอู้หูร้องอู้หูเลยค่อยๆมาครับอันนี้ของตาเด็กสมบูรณ์ชอบไหมค่ะของดีเลยนะเอามาเคยเห็นมีของเยอะๆอย่างนี้ไหมลูกไม่เคยเลยนะวันนี้จะได้เยอะเลยเอ๊เด็กสมบูรณ์มีนี่ด้วยนี่ซอสปรุงรสอะไรต่างๆอ่ะเอามาอีกพี่อู๋ซอสหอยนางรมของเขาดีด้วยน้ำจิ้มไก่ที่เป็นหลอดๆอ่ะเอามาเลยคะมาเลยโอ้โหคุณย่าจะไม่ต้องมีทุนนะครับมีรายได้เพราะเราขายราคาสูงก็ไม่ได้เด็กๆ ก็จะได้อาหารดีๆไปด้วยนะครับก็จะทำอาหารต่างๆเอ๊ะทำอาหารต่างๆมีอาหารประเภทข้าวไหมฮะใช่ค่ะข้าวหน้าต่างๆใช่ไหมข้าวกะเพรานี่ไหมค่ะเอาข้าวไปหน่อยก็ดีใช่ไหมฮะเอาข้าววรรณภพมาเดี๋ยวนี้กินข้าวนี่ต้องวันละพบเอาสักกี่โลดีอ่ะ50โลดีไหมหรือ100ครับคุณย่า200โลเห็นมา200โลอ้าวใส่ถุงเล็กๆนี่แหละคุณย่าจะได้ใช้ทีละนิดทีละหน่อยคุณย่ามีของทีละเยอะๆอย่างนี้ไหมเคยมีไหมครับไม่เคยค่ะตรงนี้ค่อยๆใช้นะแล้วก็จะได้ไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหนูชอบกินลูกชิ้นเยอะเลยเหรอลูกแล้วคุณย่าเขาขายลูกชิ้นด้วยเหรอครับค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นอะไรฮะเป็นลูกชิ้นทอดค่ะส่วนมากเสียบไม้นี่เหรอฮะค่ะโอ้งั้นเอาลูกชิ้นไปหน่อยดีกว่าเอาลูกชิ้นมากี่ประเภทฮะหมูขายไหมขายหมูปลาอะไรเงี้ยลูกลักบี้อะไรหลายอย่างนะเอานักเก็ตอะไรอะไรมาให้หมดเลยเอาอย่างนี้นะเผื่อคุณย่าจะได้ไปมีของจากรายการไปด้วยนะครับทอดใช่ไหมฮะทอดเอามาพี่อู๋ยกมาดีไหมลูกชิ้นดีค่ะแล้วหนูจะไปช่วยคุณย่ามั้ยลูกช่วยค่ะช่วยนะหนูไม่เหนื่อยเหรอไม่ค่ะโอ้แล้วคุณย่าก็จะทอดด้วยอะไรครับเป็นเตาเหรอฮะเป็นกระทะค่ะกระทะไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าแล้วทอดเอาอ๋อไม่มีที่ทอดโดยเฉพาะเหรอไม่ค่ะมันจะเป็นตะแกรงแล้วก็ทอดลงไปเลยอ่ะไม่ค่ะแล้วก็เป็นตะแกรงเขย่าอ่ะเอางั้นเอาเตาทอดไฟฟ้ามาสิพี่โอ๋นะจะได้ทอดง่ายๆนะคุณย่านะจะได้ทอดสะดวกนี่เป็นอย่างงี้สวยมั้ยครับสวยค่ะสวยนะเป็นสแตนเลสคุณย่าดีไหมครับดีค่ะคุณปู่เป็นยังไงคุณย่าจะสบายขึ้นไหมครับสบายครับคุณปู่เห็นคุณย่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับสงสารคุณย่าแค่ไหนครับสงสารมากครับเหนื่อยแค่ไหนในสายตาคุณปู่ครับถ้าเขาขายของทุกอย่างนะครับตอนนี้ดูแลทุกอย่างทั้งหมดเลยนะแล้วเวลาทำอาหารใส่ไปตรงไหนฮะเป็นจานแล้วเอามาล้างหรือว่าเป็นเอาไปเลยครับส่วนมากจะเป็นใส่ให้ไปเลยใช่ค่ะอ้าวงั้นเอากล่องอาหารมาใส่สิพี่อู๋เอากล่องมาเอาถุงร้อนไปด้วยเนาะเอาช้อนเชิญเพราะก็ต้องเอาไปเลยใช่มั้ยครับค่ะอ้าวอย่างงี้ดีมั้ยพอมั้ยฮะคุณปู่พอมั้ยครับพอมั้ยคุณปู่
เนอะเพราะว่าจากวันนี้ไปก็น่าจะมีสิ่งต่างๆที่จะทำได้มากขึ้นแล้วค่อยๆทำไปนะครับจะมีคนมาซื้ออาหารเยอะๆไหมครับเยอะนะแล้วลูกชิ้นไปเก็บตรงไหนถ้าเกิดเอามันเยอะนี่เก็บที่ไหนแล้วครับเป็นถังน้ำแข็งมีไหมมีไหมอ๋อเป็นน้ำแข็งเหรอเป็นถังแล้วก็ใส่น้ำแข็งเหรอครับใช่ค่ะอ๋อไม่มีตู้แช่ตู้เย็นอะไรนี่เหรอไม่มีเลยเอาตู้แช่อาหารมาไปใส่น้ำแข็งเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อน้ำแข็งอีกเดี๋ยวมันอาจจะไม่นานเนาะมีตู้แช่จะเป็นยังไงครับดีขึ้นค่ะเราไม่ต้องของจะได้สดตลอดนะครับเอาไว้แช่อาหารพวกลูกชิ้นพวกเนื้ออะไรต่างๆได้นะปกติแช่น้ำแข็งเหรอใช่ค่ะก็ต้องซื้อวันต่อวันอย่างนี้นะครับใช่ค่ะโอ้จะไม่ทันเอาแล้วตู้แช่น้ำไม่มีเหรอมีตู้เย็นตู้เย็นมีอยู่ค่ะใช่ได้ดีอยู่ไหมเอาไปเผื่อแล้วกันเอาตู้แช่น้ำมาหน่อยนะเอาตู้แช่น้ำไปหน่อยนะลูกนะจะได้ตั้งเรียงเลยดีไม่ต้องโตเลือกง่ายแล้วอย่างนี้เลือกง่ายไหมลูกชี้ได้เลยเนาะนะคุณย่าจะได้ไม่เหนื่อยนะขายพวกน้ำผลไม้เหรอครับค่ะเอาน้ำมาให้คุณย่าขายไปด้วยเอามาสักคันรถนึงคละกันมาหลายๆอย่างให้คุณย่าไปขายเอาละไหนดีไหมลูกดีค่ะโอ้โหหลายอย่างเลยนะหลากหลายนะคุณย่านะปกติคุณย่ามีร้านแล้วเขียนชื่ออะไรไหมไม่มีชื่อร้านอ๋อไม่มีชื่อร้านเลยแล้วเขาเรียกว่าร้านอะไรล่ะเวลามาร้านคุณย่าก็คือส่วนมากครูในนั้นเขาจะเรียกย่าน้องแฝดจะเรียกย่าน้องแฝดอ๋อไม่มีชื่อร้านไม่มีโอ้วันนี้ออกทีวีแล้วมาออกรายการปัญญาปันสุขแล้วเอาป้ายไปหน่อยดีไหมอยากได้ป้ายชื่อว่าอะไรล่ะครับที่เคยนั่นอยู่ก็คือร้านน้องแฝดอ๋อน้องแฝดนี่นะเป็นตัวหลักไว้นะเอาป้ายมาพี่โอ๋แล้วมีเมนูอาหารด้วยบางทีว่าสั่งแล้วก็อาจจะไม่รู้ชี้เอาเลยครับคุณย่าอ้าวลองดูสิอ้าวดีไหมคุณย่านะร้านน้องแฝดนี่มีทั้งสีออกชมพูกับฟ้านี่เพราะว่าหลานชอบไม่เหมือนกันสวยไหมลูกสวยค่ะนะเมนูก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นพอสมควรเป็นหลักๆไว้กะเพราบ้างพริกบ้างไข่เจียวสุกี้ทั้งนั้นนี่มียำมีลาบดีไหมคนจะได้จำได้แต่กี้หนูบอกก็จะเป็นอะไรครูกีฬาเหรอน้องปีนค่ะเนาะเป็นครูกีฬาแต่ว่าอุปกรณ์กีฬาไม่มีเลยใช่ไหมครับเนาะแต่ว่าความฝันก็จะไปหยุดยั้งไว้เอาชุดกีฬาซะหน่อยดีไหมหนูชอบสีอะไรลูกสีฟ้าค่ะปานชอบสีอะไรครับสีชมพูค่ะไม่เหมือนกันอีกเอาไงดีอ่ะเอาชุดกีฬามาสีฟ้าสีชมพูยกมาให้น้องเลยมายกมาแล้วอ้าวใครชอบสีฟ้ายกมือขึ้นใครชอบสีชมพูยกมือขึ้นอ้าวสวยไหมลูกสวยค่ะสำรองดีกว่าเผื่อดีกว่าพี่โอ๋ได้ครับเอาเผื่อมาอีกสักชุด2ชุดใส่แล้วจะสวยไหมสวยเลยนะสีฟ้าสีชมพูชอบไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยคือการร่วมอยู่กันอย่างเป็นสุขได้จากสิ่งที่ไม่เหมือนกันโอ้รองเท้านี่ไม่มีรองเท้าเลยมีรองเท้า1คู่อ้าวสีอะไรตกลงกันเลยครับสีฟ้าสีฟ้าปกติใครชอบสีฟ้าคะหนูชอบสีชมพูไม่ใช่เหรอปานแล้วทำไมหนูยอมเป็นสีฟ้าล่ะลูกเพราะรักน้องค่ะเพราะรักน้องดีใจไหมที่พี่เขารักหนูอ่ะดีใจค่ะดีใจนะแล้วหนูรักพี่แค่ไหนคะเท่าที่สุดเลยเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะก็รักกันเพราะฉะนั้นก็เอาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามา1คู่นี่สวยไหมเห็นไหมรักน้องนะยอมเสียสละนะตอนนี้มันได้สีฟ้าไม่เป็นไรนะลูกค่ะแต่ถ้าได้สีชมพูล่ะก็จะดีใจไหมปานดีใจค่ะเอาสีชมพูมาอีก1คู่เอาละเขาชอบไม่เหมือนกันต่างคนต่างชอบกันแหละเอาอยู่ใกล้เลยหมดไหมเนี่ยหืมตีแบดตีเทนนิสไม่มีอุปกรณ์เลยนะคุณย่าค่ะถ้าหนูมีอุปกรณ์ไม้แบดไม้เทนนิสจะดีใจไหมลูกดีใจมากไม่เคยโอ้ดีใจมากเลยนะไม่เคยมีของตัวเองเลยนะลูกค่ะไม้แบดไม้เทนนิสลูกแบดบินตันลูกเทนนิสเอามาเลยเอามามาอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้เห็นอะไรลูกนะเห็นอะไรเห็นไม้เทนนิสเห็นไม้แบดบินตันไหมนะมีลูกมีอะไรครบหมดเลยอ่ะหนูจะได้เล่นแล้วเคยตีแบตแข่งกันไหมไม่แต่หนูตีแบตแข่งกันได้รู้ไหมไม่รู้นะจากนี้เป็นต้นไปฝาแฝดจะแข่งตีแบตโชว์เอาอุปกรณ์แข่งแบดมินตันมาจากแฝดที่ติดกันอย่างนี้แหละไปอยู่ตรงกลางเลยมาลุกขึ้นครับลองจับนี้ใครถนัดมือไหนอ้าวทีนี้มาทางด้านนี้หนูยืนตรงไหนดีหนูยืนทางนี้หนูยืนทางนี้ไว้อ้าวตรงนี้ตีไป
ปั๊บเอามาปั๊บโอ้โหเอามาปิ่นเอามาอันนี้ผัดกันตีอ้าวดูดีๆปั๊บโอเคอย่างนี้ถือว่าสนุกไหมลูกสนุกนะเดี๋ยวจะคงจะจับจังหวะได้เอ๊ะอย่างนี้เทนนิสใช่ไหมถ้าเทนนิสจะได้ทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเอาพี่โอเอาชุดเทนนิสมาด้วยเพื่อน้องจะได้ตีโต้กันได้ร้อยตรงนี้ก็ได้นะลูกตรงรองเท้าพี่โอเอาชุดมาวางไว้ตรงนี้วางนี้มาตกลงยืนไหวนะยืนไหวนะมองเห็นแม่เยอะมากเลยนะลูกค่ะยืนหนังสือเก่งไหมคะสองคนเก่งค่ะมีโต๊ะเขียนหนังสือหรือยังยังค่ะยังเลยเอาโต๊ะไปสักตัวนึงนะแต่หนูจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยเอาโต๊ะสีอะไรล่ะสีฟ้าค่ะตกลงกันได้เหรอค่ะโอเคเอาโต๊ะสีฟ้ามาโอ้โหเป็นยังไงดีนะดีนะพี่อู๋ตั้งสิสวยไหมลูกสวยสวยเนาะฉะนั้นชมพูกับฟ้าต้องอยู่ด้วยกันเรียบร้อยนอนด้วยกันใช่ไหมฮะปัจจุบันแล้วนอนกับปู่ย่าด้วยกันหรือว่าเขาแยกของเขานอนกับย่าอ๋อนอนกับย่านะที่นอนยังเก่าอยู่ใช่ไหมฮะโอ้เอาที่นอนมาว้าวเป็นยังไงใหญ่มากเลยคุณย่าก็นอนได้เห็นไหมสวยไหมลูกสวยค่ะสวยนะอ้าวโอ้มันไม่มีสีฟ้าสีชมพูนี่มีสีขาวได้ไหมลูกได้ได้นะหรือชอบสีฟ้าชมพูอีกเอาเป็นลายเอาผ้าห่มฟ้าชมพูมาอ้าวสวยไหมเอาวางที่วางวางวางสวยนะใหม่ๆเลยหนูนอนด้วยกันแล้วใครนอนกับหนูนะลูกย่าค่ะย่านะมานอนกับหนูด้วยบอกจะให้แม่มานอนอ๋อแม่เรียกว่าแม่เห็นไหมความน่ารักเอา AIS ปิดท้ายแล้วมา AIS นะครับประกันอุบัติเหตุอุ่นใจมาจากนครสวรรค์นะคุณย่านะฮะเอาคุ้มครองให้1ปีมาเดี๋ยวลุงปัญญาถือไว้ให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มอบให้แต่ว่าเดี๋ยวพลังปัญญาวันนี้เดี๋ยวหนูจะต้องทำสิ่งที่หนูช่วยคุณย่าให้ท่านผู้ชมได้ดูเอ้าเชียร์กันต่อไปนะครับปัญญาปันสุขเรียกว่าของปันสุขทั้งหมดนี้ครับจะทำให้ชีวิตของน้องปิ่นและน้องปานรวมถึงคุณย่าต้องมีความสุขอย่างแน่นอนเลยครับแต่ต้องฝ่าภารกิจของเราไปให้ได้ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ